ถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นมาต้อนรับทุกท่านเข้าห้องซูมในช่วงเย็นๆนะส่งทุกท่านเข้านอนในช่วงค่ำๆด้วยใจใสใจสบายวันนี้ขอทักทายพี่น้องนักสร้างบารมีทั้งในและต่างประเทศเนาะวันนี้เรา28,864,400เซลล์นะมีห้องซูมที่ร่วมกิจกรรมตอนนี้อยู่ประมาณ100กว่าห้องแล้วก็มีผู้เข้าร่วมอยู่ประมาณ 3,000ก็ต้องโมทนาทุกท่านด้วยทุกท่านสามารถรับชมผ่าน zoom072.com และทบทวนได้ทาง YouTube นะ Dhamma Meditation หรือ DMC วันนี้ห้อง Zoom ต่างๆก็เปิดกิจกรรมกันยกตัวอย่างเขาแก้วเสด็จนะน่าจะทำกิจกรรมน่าจะเป็นกฐินเนาะวันนี้กฐินเขาแก้วเสด็จอนุโมทนาบุญด้วยปทุมธานีแล้วก็ภาคนครหลวงต่างๆสระบุรีตราดเทวิภาทีโมตนาฮะกำแพงเพชร AEC โอเชียเนียวัดพระธรรมกายเอเกชุนฮะสงขลาภูเก็ตโมตนาบุญยะลาโมตนาบุญเอเชียแอฟริกาโซนยุโรปมีวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ฮะวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วัดพระธรรมกายอิตาลีระยองวัดพระธรรมกายชวัดชวานโอ้วันนี้ยุโรปหลายวัดเลยภาคใต้จากตรังจังหวัดตรังวัดที่ตรังเขามีสมเด็จคอยแล้วนะสมเด็จคอยเป็นพวกเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีใหม่วัดพุทธวัดพระธรรมกายไลแลนนะฮะวัดพระธรรมกายไลแลนสุราษฎร์ธานีราชบุรีสุพรรณบุรีชนบุรีบุรีรัมย์วัดพุทธฮัมบวกประเทศเยอรมนีเนาะโอเชียเนียทุดงคสถานจันทบุรีแล้วก็เครือข่ายองค์กรพุทธก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโมตนาบุญด้วยสำหรับห้องซูมส่วนกลางคุณยายเชงน.11ฮะโยมปรีดานพรัตน์ไอจิเจแปนเนาะญี่ปุ่นโยมสาธิตภูธร9โยมประภัยโยมประภัยพรบ้านกรวดบุรีรัมย์โยมพี่ดาวแคลิฟอร์เนียนะ USA โยมอทัยชนกโมทนาบุญน้องแมมมอสวันนี้มาคุณแม่คนเดียวเหรอน้องแมมมอสอยู่มั้ยโยมพี่ฟ้าจากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์อังกฤษอ๋อน้องแมนมองอัดมาแล้วโมทนาบุญจ้ะโยมล่มไซจากปทุมธานีโยมสุนีปกายระจากนอนหนึ่งโมทนาโยมนัทนันเอกชนนอร์เวย์โยมแม่สุคนยะลาเนาะโยมลำพาพันโยมนิกรโยมวิลลี่ฮุตเชลฮะโยมหุดโยมณัฐพลโยมเพชรตีนฮะพระอาจารย์นิคมโยมปิยพรนอร์เวย์ยุโรปนะโยมโคโมเอสตราโยมสุวรรณีจากน.9B เนาะโยมธนวันโยมวัฒนาจากสงขลาโมทนาบุญโยมนิสการสุปัญญาโยมป้าน้อยจากออสเตรียยุโรปโยมชนการไปไหนละโยมชนการโยมกุ้งแก้วฮะโมทนาโยมบุญมีโยมพรหมทรัพย์โยมแม่จากคณะกวาดญี่ปุ่นเนาะโยมจันเพ็ญจากภูธรโยมพี่ตวงโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์ฮะโยมขวัญชีวาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปนอโยมทองจากน.16โยมอังตันจากสิงคโปร์เนาะน้องป๊อปพิชภัทรจากยะลาโมทนาโดมดวงใจโมทนาโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์โมทนาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวังเจ้าจังหวัดตากเดี๋ยวเราจะมาเช็คยอดจังหวัดตากด้วยนะว่าเท่าไหร่วัดพระธรรมกายโตเกียวโมทนาบุญพระอาจารย์อำนาจเนาะ
แม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมธนทัศน์จากจันทบุรีโยมละไมจากปทุมธานีโยมการจากยะลาโมทนาฮะโยมมาลัยจากโยมมาลัยจากเพชรโยมสุธาทิพย์นครสวรรค์เมื่อวานเห็นแชทด้วยเนาะนครสวรรค์รู้สึกได้มาแล้ว2ใบสมัครเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เช็คยอดอีกรอบว่าได้เท่าไหร่แล้วเนาะโยมจัญญาคูวาบาล่าเนาะจากโตเกียวญี่ปุ่นนะโยมกมลทิพย์ใช่มั้ยโยมกมลทิพย์โมทนาจากโยมละวันจากฮ่องกงเอเชีย1โยมศรีพัชชาจากนอน1ฮะโมทนาบุญนะแล้วก็โยมจัญญานะในห้องแชทบล็อกนะโมทนาโยมจัญญาโยมนิสการนะนิสาการสุปัญญาจากนอร์เวย์เนาะโยมการโมทนาโยมนัตนันโยมลาวันจากฮ่องกงน้องแมมมอสสวัสดีครับโมทนาโยมแม่น้องแมมมอสด้วยโยมพิดาพัฒนาโมทนาจากโยมสุทัยทิพย์นครสวรรค์รีบออกจากห้องกฐินมาเข้าขอแก้วเสด็จแล้วมาเข้าห้องมีเรื่องมาเล่าด้วยโอ้โมทนาบุญจ้ะขอบคุณมากโยมปิยพรจากนอร์เวย์โมทนาบุญจ้ะเอาละทักทายพอเป็นอัธยาศัยเนาะให้สบายกายสบายใจว่าเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันในการสร้างบารมีนะก็เริ่มต้นรายการด้วยใจใสๆพรุ่งนี้วันพระเนาะเนี่ยวันนี้วันโกนพระอาจารย์โกนปลงผมมาเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกพระนี่ดีเนาะดูเด็กทุก15วันเลยอ่ะใจใสๆเดี๋ยวเรานั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันเลยจ้ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาๆพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลือตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาๆสบายสบายกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็ปล่อยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบารมีเนี่ยเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเรา
คือทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็เนื้อให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามได้ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆสัพเพพุทธาปลัพตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนรคังปันนามิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสติภวันตุเตสาธุที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรื่องรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันI'm not afraid to die.
พร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกันสาธุสาธุสาธุโอ้ได้ทบทวนบุญไปเลยเนาะได้ดูจะได้ปลื้มอกปลื้มใจในบุญต้องบอกว่าโมทนาคนประพันธ์ด้วยแล้วก็น้องๆที่มาร้องเนาะในกิจกรรมบุญบันเทิงจะได้ปลื้มในบุญในการสั่งสมบุญใจใสใจสบายแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยแล้วกันเนาะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้สบายสบายนึกถึงท่านแล้วก็นึกถึงบุญของเราที่ได้สั่งสมมาบุญจากการนั่งสมาธิเมื่อกี้บุญจากการเป็นประธานกฐินพระป่าบุญจากการสวดธรรมจักรทำดีทั้งหลายให้ประชุมรวมกันที่กลางกายกลางใจของเราให้เป็นดวงบุญที่สว่างใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยให้บุญนี้กลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนวาสิกาอาจารย์ขนนกยูงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นเราก็ปล่อยใจนิ่งๆนึกถึงบุญแล้วก็แบ่งบุญนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยท่านมีส่วนแห่งบุญกับเราทุกๆบุญเลยนะแล้วก็ประคองใจนิ่งๆไปทั้งรายการเลยนะจะได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยส่วนวันนี้วันที่18พฤศจิกายนพระอาจารย์ที่เมตตาเป็นประธานสงฆ์ได้แก่พระมหาสุธรรมสุรัตโนนะปริยัติธรรม9ประโยคเมตตาเป็นประธานเวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะแล้วก็รายการซูมไอดอลพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสพระอาจารย์กองศูนย์ประสานงานโซนเอเชียพุทธสำนักการศึกษาปฏิบัติพระอาจารย์นำปฏิบัติทำภาษาอังกฤษนะแล้วก็ประจำที่วัดพระธรรมกายบิสเบนนะประเทศออสเตรเลียโอ้พระอาจารย์ท่านตั้งใจบวชตลอดชีวิตแล้วไปเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศเลยนะเป็นกัลยาณมิตรกับชาวโลกแล้วก็ไปฟังเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์ท่านเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันพระนะพรุ่งนี้วันพระทำใจให้เข้าถึงพระในตัววันทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายแล้ววันลอยกระทงด้วยโอ้เยอะแยะเลยบุญเยอะแยะเลยฉะนั้นทำใจใสๆทำใจสบายๆเนาะเป็นกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีอย่าลืมนะช่วงสายไปที่กำหนดการเลยนะครับช่วงสายก็มีปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะช่วงบ่ายก็มีพิธีทอดกฐินสามัคคีนะแล้วก็ช่วงเย็นพระก็จะไปกลางกฐินที่อุโบสถนะเฉพาะในเขตที่อยู่ภายในวัดเนาะแล้วก็ช่วงค่ำอย่างที่บอกเริ่มเวลา 18:00 นนะก็จะมีกิจกรรมจุดประทีปสวดมนต์นะสวดธรรมจักรแผ่เมตตาที่ฐานจิตนะสวดธรรมจักรด้วยก็อย่าลืมส่งยอดสวดด้วยนะส่งยอดสวดธรรมจักรด้วยนะวันนี้ช่วงนี้เรามีกิจกรรมเยอะเนาะกิจกรรมทั้งกิจกรรมเผยแผ่ปกป้องพุทธศาสนานะกิจกรรมชวนบวชแล้วก็แต่ก็อย่าลืมนะสวดธรรมจักรด้วยนะโดยเฉพาะชุดต่างประเทศเนาะชุดต่างประเทศหลายที่อาจจะไม่ได้ชวนบวชก็ชวนกันสวดธรรมจักรนะส่งยอดสวดด้วยเราทำงานกันเป็นทีมเนาะรับบุญกันไปเป็นทีมนะให้มีกระแสบุญ24นอไหลเวียนอยู่ในโลกนี้แหละนะให้กระแสบุญอยู่ในกระแสของโลกใบนี้นะเราก็จะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็มีกระแสบุญคลุมทั้งโลกเลยนะจะได้ปรับปรุงดินอากาศฟ้าให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วดียิ่งขึ้นไปนะก็ทำกิจกรรมกันนะพรุ่งนี้ก็ใจใสๆใจสบายๆเนาะแล้วก็มีข่าวมาเชิญชวนด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลนะจัดกิจกรรมเสริมเข้ามาอีกโครงการหนึ่งนะโครงการบวชเนาะโครงการบวช
โครงการอุปสมบทรุ่นอุดมศึกษาอันนี้เฉพาะเลยเฉพาะเลยเนาะบัณฑิตจบใหม่หรือกำลังศึกษาอยู่ก็ได้นะบัณฑิตจบใหม่หรือกำลังศึกษาเนี่ยเข้าโครงการนี้เลยจะไปปฏิบัติธรรมที่เขาแก้วเสด็จนะเป็นอุปสมบทรุ่นอุดมศึกษาโอ้บรรยากาศดีมากเขาส่งภาพมาละแต่ว่าวันนี้สงสัยขึ้นไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานนำมาให้ดูด้วยนะก็ยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีนะทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้เคาะมาเป็นหลักสูตรเรียกว่ามาแล้วบวชแล้วได้อะไรแน่นอนนะได้ทั้งฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะเราจะได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะจะได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วในขณะบวชปฏิบัติธรรมเราก็จะได้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พอกายวาจาใจบริสุทธิ์บุญจะเกิดที่กลางกายกลางใจพอบุญเกิดแล้วเป็นไงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านเป็นแดนเกิดเรานะสำคัญนะคุณพ่อคุณแม่เป็นแดนเกิดของเรากฎแห่งกรรมวัฏฏะสงสารนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแดนเกิดนะปฏิสนธิวิญญาณลงมาเกิดนี่หรือมาเกิดจากที่ไหนก็ตามมาประชุมกันที่โลกใบนี้เหมือนตลาดกลางเนาะชิงช่วงชิงกันลงมาแล้วบางคนอาจจะขึ้นมาก็มีนะแต่เราคาดว่าหน้าตาดีๆอย่างพวกเราทุกคนน่าจะลงมาเกิดนะลงมาเกิดกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่กลางๆเลยทีนี้พ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัวของแต่ละคนเลยที่บอกเลือกเกิดได้เลือกเกิดไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับบุญในตัวนะขนมผสมน้ำยาขันน้ำกับพานรองต้องพอกันเหมือนกันเลยเวลาลงมาเกิดปฏิสนธิวิญญาณมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าปรุงให้สมเหมาะสมกันแต่ก็มีนะมีทั้งบุญดึงดูดไปเจอกันก็มีบาปดึงดูดไปเจอกันก็มีนะครอบครัวไหนบาปไปดึงดูดไปเจอกันเป็นไงโอ้โหเกิดมาแล้วก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าบุญเชื่อมกันเป็นไงโอ้คุยกันรู้เรื่องนะสนแต่สอนอะไรก็เข้าใจนะรับทราบนะสนได้ฉลาดเนาะแต่ว่าก็รับทราบนี่เชื่อมกันด้วยบุญคุยกันรู้เรื่องสังเกตนะบุญฉะนั้นเวลาลงมาเกิดต้องอาศัยบุญตัวเองแล้วก็อาศัยบุญของพ่อแม่ที่พอๆกันจึงมีพ่อแม่เป็นแดนเกิดอันนี้สำคัญเพราะเรามีพ่อแม่เป็นแดนเกิดฉะนั้นเวลาเราลงมาเกิดเนี่ยต้องอาศัยพ่อแม่นะเราไม่สามารถโอปปาติกะหรือไปเกิดในกระบอกไม้ไผ่หรือไปเกิดในต้นไม้ได้นะเป็นมนุษย์แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอานุภาพมากมาบังเกิดแล้วยังต้องอาศัยพุทธบิดาพุทธมารดาเป็นแดนเกิดอันนี้สำคัญนะนี่บอกเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนาะเพิ่งมาเข้าใจตอนเข้าวัดนี่แหละอ๋อที่หลวงพ่อและทีมงานเนาะฝันในฝันว่าให้ดูอ๋อว่าปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาเนี่ยเข้าไปที่กายพ่อก่อนใช่ไหมเข้าไปที่ปลายจมูกของพ่อก่อนเข้าไปแล้วลงไปอยู่กลางท้องพ่อเนาะแล้วพอถึงเวลาก็ดึงดูดบุญบาปก็ดึงดูดให้พ่อแม่ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วจากนั้นก็เราก็ออกจากท้องพ่อแล้วมาเข้าปลายจมูกของแม่แล้วก็ไปซ้อนลงอยู่ในเซลล์ของพ่อของแม่ที่ผสมกันแล้วใช่ไหมเอกกับสเปิร์มผสมปุ๊บเราก็ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ท้องแม่จึงได้ชื่อว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นี่ต้องปฏิบัติธรรมนะถึงจะเห็นวิทยาการวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมีอยู่มาประมาณ200กว่าปียังเข้าไม่ถึงตรงนี้เลยนะแต่ว่าจริงๆเราสังเกตได้นะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งเนาะแต่ก็อยู่ในเรื่องแหละนะจริงๆคือนอกเรื่องคือนอกสคริปต์เตรียมสคริปต์ไว้เหมือนกันแต่ก็แล้วแต่เนาะคือหลายคนจะสงสัยเนาะว่าทำไมคุณพ่อแพ้ท้อง
สงสัยไหมเออทำไมหลายคนเอ๊ะปกติแม่แพ้ท้องทำไมพ่อแพ้ท้องอ๋อเพราะว่าเวลาปฏิสนธิวิญญาณอะกายละเอียดอะเข้าไปซ้อนไปอยู่ที่ท้องพ่อนะเข้าไปซ้อนตรงนั้นเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นธาตุสี่อย่างหนึ่งนะแต่เป็นธาตุที่ละเอียดนึกออกไหมแต่พอเข้าไปซ้อนปุ๊บมันเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมแปลกใหม่ของกายพ่อเนี่ยมันก็ทำให้ธาตุสี่ของกายพ่อรวนนะถ้าสวมซ้อนกันสนิทบุญพอๆกันพ่อก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้าสวมซ้อนกันอาจจะไม่สนิทมันก็จะมีปฏิกิริยานะทำให้ธาตุสี่ของพ่อไม่สมดุลพอไม่สมดุลเป็นไงพ่อก็แพ้ท้องมันก็เลยมีปรากฏการณ์ว่าอ๋อทำไมบางครอบครัวผู้ชายแพ้ท้องแทนภรรยาแต่บางทีก็พอเข้าในครรภ์มารดาปรากฏไม่แพ้ท้องก็มีนะเนี่ยออกจากท้องพ่อไปเข้าท้องแม่แม่ก็อาจจะไม่แพ้ท้องก็ได้แล้วแต่นี่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของวิชาพระพุทธศาสนานะที่น่าเรียนรู้มากเลยเนาะเป็นเรื่องของเราเองด้วยนะน่าดูเนาะว่าลงมาเกิดตอนมาเกิดเราเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจเนาะน่าสนใจความรู้เหล่านี้ครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่นะความรู้ก็ยังอยู่ชี้ได้สอนได้นะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันโอ้โหน่าสนุกเนาะเรื่องราวความจริงของชีวิตนั่นแหละตึงเป็นเหตุว่าทำไมบวชแล้วพ่อแม่ได้บุญเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นแดนเกิดของเราให้ยีนให้เลือดให้เนื้อของเรามาอย่างละครึ่งเราจึงได้มาเป็นมนุษย์นะประกอบกันขึ้นมาพ่อ50แม่50รวมกันแต่ส่วนท่านหญิงแม้ไม่ได้บวชกายก็บวชใจได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วเข้ากลางพระไปนี่ก็บวชในบวชบวชในบวชไปเรื่อยๆเนาะบวชในบวชบวชในบวชเนี่ยบริสุทธิ์แบบคุณยายเลยเห็นไหมคุณยายนี่คุณธรรมความรู้มากเนาะนี่บวชในบวชไปเรื่อยๆท่านหญิงก็ไม่ต้องกังวลนะบวชได้บวชภายในได้ละเอียดได้ด้วยนะความบริสุทธิ์ความละเอียดเนี่ยได้ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะเพียงแล้วเอากายนี้เราไปเชิญชวนบวชกันนี่ก็เป็นข่าวว่าอ่ะบวชทดแทนคุณนะบวชทดแทนคุณก็มีสโลแกนนะจะบวชหน้าไฟแล้วบวชหน้าแม่นะบวชหน้าไฟแล้วบวชหน้าแม่นะก็เหลือเวลาของเข้าโครงการส่วนกลางก็คืออีก13วันเนาะอีก13วันจะถึงเข้าโครงการเข้าโครงการแล้วไปดูบรรยากาศของโครงการบวชกันก่อนไหมประมวลภาพชวนบวชของวันที่17วันที่17พฤศจิกายนนะดูบรรยากาศพี่น้องนักสร้างบารมีเขาไปชวนบวชกันเมื่อวานว่าเป็นยังไงบ้างถ้าทีมงานพร้อมแล้วก็ไปเลยฮะบวชกันทั่วโลกได้ยังบ่รู้ชาสมัครวันนี้ได้ไหม
บวชให้ไม่ให้พอหรือว่าชายตัวจริงบุญบวชถ้าทำใจจริงทุ่มใจยังยินจะได้บุญมากมายอีจำเพลิดเพลินมาได้เป็นชายโอกาสดีบ้างไหมผมจะได้บวชแน่นอนหนึ่งพรรษาทำวินัยจะพบความสุขจากข้างในแค่เพียงหลับตาเท่านั้นมาบวชกันนี่กล้าวเกลียวตั้งใจนั้นเนี่ยวแล้วต้องสำเร็จแน่นอนจะเดินไปตามคันลองเส้นทางแห่งคำสีทองด้วยความมั่นใจใช่เลยมาบวชกันทุกอำเภอสาธุก็คือคักกันทั่วไทยนะเห็นไหมโมทนาบุญกับการไปทำหน้าที่บวช ด้วยชวนบวช ด้วยนะเห็นไหมหน้าตาเบิกบานอยู่ในบุญทั้งนั้นเลยนะเห็นการชวนบวชแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านเนาะให้กำลังใจทุกท่านว่าไปเจออะไรก็ตามเนาะให้เบิกบานไว้ให้เบิกบานไว้นะโยมบอกว่าวันนี้ทอดกฐินเขาแก้วเสด็จคนแน่นมากเลยโยมได้ทนายบอกว่านำบุญทอดกฐินเขาแก้วเสด็จทอดกฐินเอเชีย155วัดพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาโหสุดยอดเลยอยู่ยุโรปเนาะโมทนาบุญกฐินเอเชียพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาและศูนย์ถวายกฐินถวายพระทหารที่โอมานแล้วก็วัดพุทธเคปทาวมาฝากพระอาจารย์และทุกท่านทั่วโลกด้วยสาธุมีพระอาจารย์ด้วยในเพลงอ๋อเหรอโมทนาสาธุจ้ะชวนบวชออนไลน์ได้ชายแมนๆหนึ่งท่านจังหวัดลำปางโอ้ฮ่องกงก็ชวนบวชลำปางได้โมทนาบุญด้วยให้ชวนบวชทุกอำเภอนะเพื่อเธอทุกคนนะเพื่อบุญของเธอทุกคนนะไม่ใช่คนเดียวนะเพื่อเธอทุกคนเลยชวนบวชทุกอำเภอเลยนะนอกจากชวนบวชแล้วเรายังทบทวนคุณธรรมแห่งความเป็นผู้นำกันหน่อยนะเพื่อให้ทุกท่านเวลาไปทำหน้าที่เราก็เป็นผู้นำบุญด้วยนะผู้นำมวลชนทุกระดับเลยนะเริ่มจากคุณธรรมข้อแรกเลยคือการให้เนาะนะการให้สละทรัพย์สิ่งของทั้งหลายช่วยเหลือผู้อื่นการให้ก็กทานนั่นแหละทานนะคือการให้เป็นข้อปฏิบัติ10ประการของผู้นำมวลชนทุกระดับเลยเราเป็นผู้นำบุญก็ถือว่าเป็นผู้นำมวลชนทุกระดับเหมือนกันเนาะก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะจะเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนะก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะข้อ1คือการให้นะต่อไปข้อ2นะข้อ2ก็คือการรักษาศีลฝึกไม่เบียดเบียนนะฝึกไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจเราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีนะไม่เกล็กมาเลเกเรเนาะเพราะว่าถ้าเป็นผู้นำเกเรเป็นไงโอ้โหไอ้ที่ตามมานะก็จะเกเรกันทุกชุมชนเลยนะไอ้กลุ่มนั้นถ้าเป็นหัวหน้าเกเรก็เกเรกันหมดฉะนั้นต้องตั้งในศีลอยู่ด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้น
ทีมงานผู้นำกัลยาณมิตรผู้นำบุญทานหญิงจักรพรรดิไปชวนบวชก็ให้ทำทานรักษาศีลด้วยนะข้อ3เสียสละปริจาคะนะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้แหละนอนอยู่บ้านสบายอยู่แล้วแต่ไม่ได้บุญต้องออกไปทำหน้าที่ชวนบวชถึงจะได้บุญเสียสละความสุขส่วนตัวความสบายส่วนตัวเอาบุญเอาผลงานพระศาสนาเป็นที่ตั้งเนาะเอาความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งบวชแล้วพระจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองและเป็นกำลังให้พระศาสนาในท้องที่ของเรานะสืบอายุพระพุทธศาสนาฉะนั้นผู้นำบุญผู้นำมวลชนทั้งหลายก็ต้องมีการเสียสละนะข้อ3คืออาชวะหรือความซื่อตรงซื่อตรงตรงนี้คืออีกคำหนึ่งก็คือคำจริงนะปกติหมายถึงว่าอ้าวซื่อสัตย์ในการทำงานซื่อตรงในการทำงานคบกับใครก็ให้มีความจริงใจไม่หลอกลวงพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นนะไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกคุยกับเราอีกอย่างเวลาไปทำอีกอย่างอย่างนี้ไม่ดีนะต้องซื่อตรงนะซื่อตรงจะเป็นผู้นำบุญเป็นผู้นำมวลชนระดับต่างๆต้องมีตรงนี้นะซื่อตรงจริงใจนะจำได้ไหมจริงแสนจริงจริงล้านจริงแล้วก็จริง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 ในทุกเรื่องจะเป็นผู้นำบุญก็เป็นผู้นำบุญที่จริงจังนะถึงเวลาชวนบวชก็ออกชวนบวชถ้าสถานการณ์บ้านเมืองตรงนั้นมีเรื่องล็อกดาวน์โควิดมาไปด้วยตัวก็ไม่ได้แต่เอาใจไปได้ไหมได้โทรศัพท์ไลน์ไปโอ้เดี๋ยวนี้เยอะแยะเลยนะวิดีโอคอลก็ได้เออนี่สุดยอดเลยฮ่องกงอยู่ฮ่องกงแต่ชวนลำปางได้นะเออยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปน่าจะชวนได้นะเออชวนเชียร์เชียร์ชวนเชียร์เชียร์เชิญเชิญนะสบายๆเนาะไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปอะไรมากเอาที่สบายใจได้หมดถ้าสดชื่นแต่ถ้าบวชได้ยิ่งดีนะต่อไปข้อ5อ่อนโยนไม่ต้องไปบังคับนะชวนบวชไม่ต้องไปบังคับเชียร์ไปชวนไปให้อานิสงส์บอกนี่แหละเรามาเกิดได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นแดนเกิดนะเราเกิดบนดอกไม้ใบบัวอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้เราไม่ได้เป็นข้าวหลามฮะเราเป็นคนนะเราไม่ได้เป็นข้าวหลามเราไม่ได้เป็นข้าวหลามไปเกิดในกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้เราเป็นคนเกิดในท้องพ่อท้องแม่เป็นแดนเกิดนะจากนั้นก็นี่ชวนด้วยความอ่อนโยนอ่อนหวานนะเชียร์เชิญชวนนะสบายสบายเอาสบายสบายนะอ่อนโยนอ่อนโยนเวลาไปทำหน้าที่ใครแซวมาก็อ่อนโยนนะใจร่มใจเย็นเย็นใจใสใสบอกแล้วใครด้อยค่าใครบูลลี่ใครกดทับเราปัดชิ้วไปเลยนะถือก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่ถือก็เป็นลมเป็นแรงใจก็อ่อนโยนใจสบายเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทะเลาะกับใครไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นศัตรูกับใครเกิดมาในที่นี้มาเป็นกัลยาณมิตรเป็นนักสร้างบารมีจำไว้เนาะอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปผูกเวรกับใครโอ้โหอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเจอพระเทวทัตผูกเวรกันแค่ชาติเดียวเนี่ยตามมาทุกชาติเลยโอ้อันตรายนะมีเพื่อนนะมีเพื่อนเยอะเท่าไหร่ได้ก็ดีแต่ว่าเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมีศัตรูสักคนเนี่ยก็ถือว่ามากนะถือว่ามากฉะนั้นอ่อนโยนไว้อ่อนโยนไว้นะเชือกนะเชือกดูบอบบางแต่มัดเหล็กได้นะมัดเหล็กที่แข็งหนักแต่ว่าใช้เชือกมัดได้นะรวมได้ฉะนั้นต้องใช้ความอ่อนโยนนะไปมัดใจเขาจะได้ชวนบวชง่ายๆส่วนข้อต่อไปนะถ้าชวนบวชแล้วเขาแซวมาเยอะเป็นไงตบะฮะอดทนฮะอดทนตรงนี้ตบะนี่คือความเพียรขยันไปวันนี้ไม่ได้ไปอีกพรุ่งนี้ก็ไปอีกทำตัวให้เหมือนพระอาทิตย์ฮะขึ้นใหม่ได้ทุกวันง่ายดีไหมไปวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไปใหม่ไปซอยนี้ไม่ได้ไปซอยหนึ่งไม่ได้หมาเห่าหมากัดไปซอยสองนะก็เปลี่ยนซอยไปเรื่อยๆเปลี่ยนหมู่บ้านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะจะได้เจอคนดีๆนะมีคนดีๆเยอะแยะเลยนะทำตัวให้เหมือนพระอาทิตย์
ขึ้นใหม่ได้ทุกวันถ้าวันนี้ได้ก็เป็นความปลื้มใจถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเหมือนทีมงานสอบบาลีฮะเหมือนสามเณรพระอาจารย์สามเณรทั้งหลายที่สอบบาลีปีนี้ได้ก็ดีใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่านถือว่าเป็นการเสริมความรู้สร้างประสบการณ์ทำความรู้ให้หนักแน่นขึ้นเดี๋ยวปีหน้าไปสอบใหม่นะนี่เสริมความรู้ไม่ท้อไม่ถอยนะเพราะว่าวิชาบาลีมีอยู่แล้วในหนังสือฮะไม่ได้หนีไปไหนไวยากรณ์ก็มีเท่าเดิมนะไวยากรณ์ก็มีเท่าเดิมอักขระก็มีเท่าเดิมนะศัพท์ก็มีเท่าเดิมนะอาจจะเพิ่มเติมที่เป็นภาษาทันสมัยหน่อยแต่โดยหลักๆแล้วไวยากรณ์ก็เหมือนเดิมไม่ได้หนีไปไหนนะฉะนั้นท่านก็มีกำลังใจในการอ่านใหม่สอบใหม่เราก็เหมือนกันทำตัวให้เหมือนพระอาทิตย์นะขึ้นใหม่ได้ทุกวันสบายไหมไปทำหน้าที่ขยันนะขยันมีความเพียรเป็นผู้นำบุญผู้นำมวลชนทั้งหลายนำเขาทำความดีก็ต้องขยันถ้าขี้เกียจเดี๋ยวคนอื่นก็ขี้เกียจตามนะขยันเจออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อเนี่ยความเพียรตบะนะเผากิเลสนะขยันนะขยันต่อไปข้อ7ไม่โกรธนะโกรธะคือไม่โกรธก็ต้องจิตใจตั้งมั่นนะไม่โกรธฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขฮะฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะเราไม่ได้เกิดมาโกรธใครเนาะเราเกิดมาสร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีฉะนั้นไม่ได้มีหน้าที่มาโกรธใครนะส่วนคนไม่เข้าใจคนมาแซวก็ถ้าฟีดแบคได้ไม่ต้องแบบคิดบวกแล้วก็ไปบวกกับเขาอย่างนั้นนะก็คิดซะว่าถ้าอธิบายได้บอกเขาได้ฟีดแบ็กได้ว่าทำอย่างนี้ไม่ชอบนะเราก็แค่มาชวนบวชไม่ได้ไปฆ่าใครนะไม่ได้ไปล่อลวงใครแค่ชวนบวชนะถ้าบวชได้ก็ดีถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไปซอยอื่นต่อนะก็ไม่ต้องโกรธกันนะไม่ต้องโกรธกันเอาที่สบายใจนะอย่างนี้นะไม่โกรธไม่โต้ตอบด้วยอารมณ์นะก็ต่อไปนอกจากไม่โกรธแล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่ข่มคนอื่นด้วยนะไม่เบียดเบียนไม่ข่มคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาใจนะอวิหิงสาไม่ไปข่มเขาด้วยนะไม่ไปข่มไม่บูลลี่เขาด้วยนะอย่างเนี้ยมันก็จะได้ไปแล้วสร้างมิตรไปชวนบวชเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นกัลยาณมิตรฉะนั้นไปแล้วไปสร้างมิตรนะไม่ได้ใช่สร้างศัตรูสร้างมิตรสร้างมิตรดังนั้นไม่ต้องไปข่มใครนะให้โอกาสให้ความรู้ให้ข้อมูลเข้าไปนะแต่ที่สำคัญก็บอกเขาหน่อยเนาะว่าบวชตั้งแต่ปีนี้นะเพราะว่าปีหน้าไม่รู้จะได้บวชกันหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรปีก่อนๆเราบวชแสนมาปีละ2ครั้งจำได้ไหมปีก่อนๆเราบวชแสนปีละ2ครั้งจัดมา10โครงการเรารู้สึกเป็นงานรูทีนชิวๆสบายๆถึงเวลาก็บวชซัมเมอร์ถึงเวลาก็บวชเข้าพรรษาก็จัดกิจกรรมกันชิวๆสบายๆแล้วพอเจอโควิดเป็นไงโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเชื้อโรคตัวเล็กๆกว่าเราอีกแต่ปะทะให้เราไม่สามารถจัดงานบวชได้ไม่รู้ปีหน้ามันจะเจออะไรอีกจะมีภัยพิบัติหรือเปล่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือเปล่าฉะนั้นมีโครงการดีๆอย่างนี้แล้วบวชซะนะนี่ยังไม่ต้องไปถึงเรื่องว่าแต่ละคนมีเวลาเป็นของตัวเองไม่เท่ากันด้วยนะมีเวลาของชีวิตเป็นของตัวเองไม่เท่ากันด้วยฉะนั้นบวชซะตั้งแต่ปีนี้เพราะปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะได้บวชหรือเปล่าบวชซะก่อนนะอันนี้ไม่ได้ไปข่มเขานะแต่ว่าไปอธิบายเขาไปอธิบายแต่ถ้าอธิบายเยอะแยะแล้วเขาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอดทนฮะอดทนอดทนนะข้อ9เป็นข้ออดทนนะอดทนเมื่ออดทนเสร็จปุ๊บอดทนมีขันติเนาะแดดอาจจะร้อนบ้างวันนี้แดดร้อนวันนี้ฝนอีกวันฝนตกอีกวันหนาวก็ไม่เป็นไรนะอดทนต่อความลำบากตากตำเนาะหรือว่าอาจจะมีเป็นหวัดแดดบ้างอย่างนี้บ้างเนาะ
อดทนต่อความลำบากตากตำต่อทุกขเวทนาต่อการกระทบกระทั่งต่อกิเลสเนาะ4อย่างนะก็ต้องอดทนกันไปอยู่บนสวรรค์ไม่ต้องอดทนนะเพราะรู้ดูสบายอยู่บนสวรรค์รู้ดูสบายนะเลยจะได้สร้างบารมีไม่เต็มที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละมีโลกนี่แหละเป็นแดนเกิดถึงจะสร้างบารมีได้ฝึกตัวเองได้ฝึกความอดทนได้นะก็ต้องมาฝึกเนี่ยแหละเป็นผู้นำบุญผู้นำชุมชนทั้งหลายสุดท้ายข้อ10คือมีประพฤติไม่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมนะหรือถ้าเป็นผู้นำก็คือมีความยุติธรรมนั่นเองถ้าได้ทั้ง10ข้อโอ้ไปทำหน้าที่เป็นผู้นำมวลชนได้ผู้นำบุญได้แล้วก็ไปชวนบวชกันได้เต็มที่เลยเดี๋ยวไปชมอานิสงส์ของการบวชหน่อยนะอานิสงส์ของการบวชนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้ะสาธุนี่ปฏิมากรรมในสวรรค์ชั้นสูงๆจะไม่ใช่แบบนิ่งๆเนาะจะมีการเคลื่อนไหวได้แล้วอย่างที่เห็นเป็นรูป8ใช่ไหมดวงแก้ว8ดวงมรรคมีองค์8นะเวลาคนมาบวชแล้วจะได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติมรรคมีองค์8เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะฉะนั้นไปสั่งสมบุญโดยการชวนบวชจะบวชจะชวนยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าไอ้เต้าบวชได้นี่เอายืมภาษาวัยรุ่นมานะเขาบอกว่าความหมายไอ้เต้าบวชได้นี่แบบใช้เรียกศิลปินหรือสิ่งต่างๆที่ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูนะอารมณ์ประมาณว่าไอ้เต้าน่ารักอะไรประมาณนี้คนเก่งใช้เรียกศิลปินหรือว่าคนที่ดูแล้วมุ้งมิ้งอะไรประมาณนี้วัยรุ่นเขาเรียกกันเข้าจริงๆเข้ากับสมัยพุทธกาลนะพุทธกาลส่วนใหญ่ที่บวชก็คือคนวัยกำลังหนุ่มนะกำลังวัยทำงานเลยแหละแต่ว่าตัดสินใจบวชไม่ใช่คนแก่บวชนะเป็นวัยรุ่นและจริงๆภาพงานบวชก็จะมีคนวัยรุ่นบวชทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะขานลายนามจังหวัดรวมทั้งยอดใบสมัครประกอบกับภาพที่พวกเรามาจัดไปชวนบวชตามที่ต่างๆไปเลยนะสำหรับยอดวันนี้โอ้กรุงเทพมหานครทะลุแล้วเนาะกรุงเทพมหานคร140ใบสมัครจ้าสาธุกาญจนบุรี102นะอำนาจเจริญ94บุรีรัมย์63
สระแก้ว62โอ้นี่ไปชวนที่ริมทะเลด้วยสุดยอดมากเลยบรรยากาศดีจังเลยนะต่อเนาะสระแก้ว62จันทบุรี51ปทุมธานี50ขอนแก่น40สุรินทร์39สมุทรปราการ34สกลนคร30พิจิตร29ตาก26กาฬสินธุ์25สระบุรี25เลย24พระนครศรีพระนครศรีอยุธยา22ชาเชิงเทา22เชียงราย21 101 21ศรีสะเกษ21ชลบุรี21ตราด19สุพรรณบุรี19ลำปาง19ระยอง17อุบลราชธานี17กำแพงเพชร16ราชบุรี16เชียงใหม่15ปราจีนบุรี14นครราชสีมา14นครพนม13มหาสารคาม13ภูเก็ต13เพชรบุรี12หนองคาย12สิงห์บุรี11กระบี่11ชัยนาท10ประจวบคีรีขันธ์10หนองบัวลำพู9สมุทรสาคร9ลำพูน9สุราษฎร์ธานี7นนทบุรี7ชัยภูมิ7อ่างทอง6ระนอง6นครราชนครศรีธรรมราช6นครปฐมแม่ฮ่องสอนนครนายก6ชุมพร5พะเยา5ลพบุรี5พังงา4เพชรบุรีเพชรบูรณ์4ยะลา4แล้วก็สมุทรสงครามพิษณุโลกอุตรดิตถ์อุทัยธานีบึงกาฬยโสธร3เนาะต่อไป2คือตรังปัตตานีสุโขทัยมุกดาหารนครสวรรค์อุดรธานีสงขลา2แล้วก็น่าน1ฮะส่วนจังหวัดที่ยังติดขายไม่แตกได้แก่นราธิวาสพัทลุงสตูลแพร่4จังหวัดนี้นะต่างประเทศโทรชวนบวชได้เลยนะนราธิวาสพัทลุงสตูลแพร่นะคิดถึงคิดถึงคิดถึงวันนี้ก็โมทนาบุญชวนไอ้เต้าบวชกันเยอะๆนะชวนวัยรุ่นนะเด็กหนุ่มทั้งหลายมาเป็นกำลังพระศาสนากันเยอะๆมาชวนบวชกันเยอะๆใกล้ละใกล้ละใกล้ 50% ละวันนี้ก็ให้กำลังใจทุกท่านนะไปสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ชวนบวชกันให้เยอะๆวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกนะThis new era.